สวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้ก็อยู่กับโน้ตครับจากไทยวันสปอร์ตก็ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับปุ่มแดงๆข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องอายคอมเมนต์นะคอมเมนต์ผมรู้ว่าเพื่อนๆบางทีนั่งดูวิดีโออยู่เนี่ยอยู่ในห้องน้ำนั่งโซมนั่งอะไรอยู่ใช่ไหมจังหวะที่ผมตอบคอมเมนต์เนี่ยผมก็นั่งโซมอยู่เหมือนกันแหละไม่ต้องห่วงหรอกใช่ไหมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายพิมพ์คุยกันนะเราแม่งคอนเน็กกันบนโถโซมแน่ๆผมว่าแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่มาบัชเลอร์นะครับตั้งอยู่ในเมืองเบนรัฐโอเรกอนของอเมริกานะครับผมก็เป็นวิวด้านหลังนี้ก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าพายุมันเพิ่งลงเมื่อเช้านะแต่เดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศกันแล้วก็นี่ก็อยู่กับไรอันครับถ้าเพื่อนยังไม่เคยดูใครจำไรอันได้มั้งไม่รู้ไรอัน been a long time long time man almost 3 years almost 3 years yeah ตอนนี้ก็ไรอันเข้ามูฟมาอยู่ที่เบนโอเรกอนกันแล้วตามไปดูบรรยากาศโอเรกอนกันดีกว่า get itOh, dude. Oh, dude.นิดหน่อยเลยดีกว่าคือเขากว้างมากนะแต่ว่าเอเคอร์ค่ะจะไม่เยอะอย่างเขาโลโก้ของคือแมมมอธใช่ไหมแต่ว่าคือมันเป็นแบบยอดสูงๆแล้วแบบมันก็กระจายออกไปอะแล้วสโนว์แม่งคือแบบโคตรปุยวี่โคตรดีเดี๋ยวให้วันนี้ไรอันพาทัวร์ Where are we going? That's Northwest chair right there Copy that We're gonna go ไปทางนู้นครับ Northwest ทางนู้นเราไปลุยกันit's a little weird terrain but it kind of flats out a little bit
นี่ก็คือที่จะดูบรรยากาศบอสเลอร์มันอย่างเมื่อกี้อยู่ฝั่งเลฟนอร์ทเวสต์ก็คือถ้าอยู่ในแมปก็คืออยู่โซนขวาของแมปเพราะผมก็ทาวเวอร์สเล่นกันไปหลายจุดเลยนะครับก็ร้านเขาก็พาไปทัวร์ตรงนอร์ทเวสต์เลฟเขาเล่นอยู่นั้นประมาณ3รอบ นะครับก็ยังมีข้อควรระวังอย่างนึงที่อยากจะมาพูดถึงด้วยนะก็การเล่นพาวเดอร์อย่างที่ผมเจอเมื่อกี้เลยอย่างที่นี่เลยนะมันเป็นภูเขาไฟเก่านะมันเป็นภูเขาไฟเก่าแล้วทีเนี้ยมันทำให้มีแบบพวกหลุมที่เขาเอาไว้ระบายความร้อนออกจากตัวภูเขาอ่ะมันทำให้มีหลุมที่แบบเขาไม่ได้มาร์กไว้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังเป็นอย่างมากเลยแบบเวลาเล่นอะไรเงี้ยก็คือต้องคอยมองด้วยถ้าเห็นหลุมอะไรเงี้ยก็อย่าไปเบรกก็คือให้ผ่านหลุมไปเลยเพราะหลุมจริงมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับแต่ก็เหมือนแบบไซส์ประมาณเด็ก10ขวบก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงจะอยู่แถวโซนดับเบิ้ลแบล็คพวกโซนสูงๆหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าใช้ได้เลยเดียวแล้วก็วันพาวเดอร์แบบเนี้ยก็ระวังพวกหินพวกไม้เพราะว่าบางทีมันไม่ได้ตกมาหลายวันบางจุดมันก็ไม่ได้หนามากเพราะมันโดนลมพัดแต่ว่ามันดูเหมือนมีสโนว์บังอยู่ใช่ไหมไหลผ่านไปแม่งคืนแล้วก็มองให้ดีดูตัวเทรนดูตัวอะไรให้ดีนะครับผมก็อย่าลืมเล่นกับพาร์ทเนอร์ด้วยนะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศแบสเซอร์กันต่อนี่หน่อย and oh ready to shred ready to shred bro cut back if you can Day one, this guy comes in on day one. This is the best day of the season. ครับก็เป็นมาบัชเลอร์วันแรกนะก็มาแล้วแบบได้เจอเป็นแบบไบรอันเขาบอกเลยว่าวันนี้แม่งดีที่สุดแล้วตั้งแต่เริ่มฤดูมานะอย่าลืมนะเพื่อนถ้ายังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ตรงนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ชอบวิดีโอแล้วผมได้ยินแล้วคอมเมนต์คุยข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าครับแล้วเดี๋ยวตอนที่สองของมาบัชเลอร์กำลังตามมาแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ